พรพันธ์เกิดปราดนำทีมนักตบสาวไทยลุย VNL 2023ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ VNL ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย30คนเตรียมลุยแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก VNL 2023ทัวร์นาเมนต์นานาชาติแรกของปีเริ่มระเบิดความสนุกปลายเดือนพฤษภาคม2566รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย VNL 2023ทั้งหมด30คนได้แก่1. วิภาวีสีทอง 2. ปิยนุชแป้นน้อย 3. พรพันธ์เกิดปราด 4. ชิตพรกำลังมาก 5. ทัดดาวนึกแจ้ง 6. วริศราสีทาเลิศ 7. นัทธิมากุบแก้ว 8. วัชริยานวลแจ่ม 9. นัทพรสนิทกลาง10กติกาแก้วพิน11ดารินปิ่นสุวรรณ12หัตถยาบำรุงสุข13จรัสพรบรรดาศักดิ์14สุทัศดาเชื้อวูหลิม15สุริยาพรหมล่า16พิมพิชยาก้งรำ17สศิภาพรจันทวิสูตร18อัชราพรคงยศ19ชัชชุออนโมกศรี20สุภัตราไพโรจน์21ธนัชชาสุขสด22สุนิตราศรีบาน23สิริมามานกิจ24ทิชากรบุญเลิศ25แก้วกัลยากมุนทลา26กาญจนาศรีใสแก้ว27ดลพรสินโพ28พัชราพรสิทธิศาสตร์29วิมลรัตนพันธ์30จิดาภานาหัวหนอง VNL 2023สัปดาห์แรกทีมชาติไทยจะบินไปตุรกีเริ่มแข่งขันกันในวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายนตารางแข่งขันมีดังต่อไปนี้วันที่30พฤษภาคมพบกับอิตาลีเวลา 21:00 นวันที่1มิถุนายนพบกับแคนาดาเวลา 18:00 นวันที่2มิถุนายนพบกับโปแลนด์เวลา 18:00 นวันที่4มิถุนายนพบกับเกาหลีใต้เวลา 18:00 นดูถ่ายทอดสดได้ทาง VBTV และช่อง7 HD ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก indrawoodthetiger.com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ